สนับสนุนโดยบ้านนกมาร์เก็ตพื้นที่แห่งความสุขสุขกินสุขเที่ยวสุขเรียนรู้อีกหนึ่งร้านที่ต้องบอกเลยว่าขอพิซซ่าห้ามพลาดกับร้านพิซซ่าเตาฟืนที่พร้อมเสิร์ฟพิซซ่าโฮมเมดหอมกรุ่นสดๆจัดเตาจะเป็นร้านอะไรมีเมนูอะไรเด็ดบ้างตาม2พิธีกรไปอร่อยกันต่อเลยนี่กลับมาแล้วหลังจากที่บอกไว้ว่าร้านต่อมาที่เราจะมากันเนี่ยจะเป็นร้านแบบพิซซ่าเตาฟืนเตาฟืนด้วยซึ่งอาหารหลากหลายมากใช่ซึ่งเจ้าของร้านเนี่ยเขาไม่เคยทำอาหารมาก่อนนะครับใช่แต่ด้วยความที่จะเปิดร้านเขาบินไปเรียนถึงต่างประเทศถูกต้องเพื่อมาเปิดทำเปิดร้านอาหารทุกอย่างดังนั้นทุกอย่างก็ต้องใส่ใจพิถีพิถันจุดเด่นของเขานะครับก็คือพิซซ่านั่นเองซึ่งเตาหยุดตรงนี้เลยคุณผู้ชมคือถ้าเข้ามาด้านในร้านก็จะเห็นว่าแบบเขาเผาตรงนี้เลยแล้วก็เมนูก็จะเป็นสไตล์แบบมีความเป็นอิตาเลียนเนาะมีสปาเกตตี้มีซอสเซจอย่างเงี้ยครับผักโขมอบชีสซึ่งพิซซ่าที่นี่เนี่ยมีให้เลือกหลากหลายหน้ามากเลยนะคะแล้วก็มีให้เลือกแบบชนิดด้วยว่าอยากได้หนานุ่มหรือว่าอยากได้แบบบางกรอบก็ได้ซึ่งอันนี้อันแรกที่เอามาซีฟู้ดซีฟู้ดอันนี้จะเป็นหนานุ่มนะครับแป้งน่ากินมากสปาเกตตี้ที่บนทะเลอันนี้ไส้กรอกเยอรมันนะคะมี3ชิ้น3รสชาติมีรสชาติอะไรบ้างครับบราเวิร์ดมิกซ์นะครับมีเวียนนาอาราบิกินะครับแล้วก็เซอร์วิดัสแล้วก็มาพิซซ่าซีฟู้ดแป้งตัวขอบเขาแบบฟูๆเลยเนาะแล้วหอมมากขอชิมก่อนนะคะชีสอ่ะมันยืดดีมากเป็นคำเดียวเหรอคะหอมมากพอมันเป็นเตาฟืนเนาะแป้งดีคือมันจะมีทั้งความแบบกรอบตรงขอบแล้วกัดไปตรงกลางมันจะนุ่มแต่แบบเป็นเหนียวนุ่มอ่ะเป็นหนึบหนึบอืมใช่มีความแบบหนึบๆของแป้งดีมากเลยแล้วชีสคือเหมือนแบบไข่ว่าแนะนำให้มากินที่ร้านถ้าเกิดเป็นเมนูแบบของพิซซ่าเนาะ มันเหมือนพอมันออกมาจากเตาอ่ะแล้วทุกอย่างมันดูแบบชีสกำลังร้อนๆยืดๆขนมปังยังมีความกรอบมีความหนึบอ่ะแล้วซีฟู้ดแบบสดๆอืมแป้งดีมากคือนั่งกินอยู่แบบบ้านสวนที่อิตาลีอะไรเงี้ยแต่ยังไม่เคยไปนะแต่ได้ฟิลเออแต่ฟิลร้านมันได้อยู่นะเคยได้แต่ว่าไม่เคยไปนะไม่รู้ไปยังไงอร่อยมากพิซซ่าเครื่องแบบจัดเต็มไส้กรอกดีกว่าแปลว่าอันนี้เวียนนาแน่นอนที่พี่ปอกินอยู่อุ้ยเท็กเจอร์ดีมากเลยตอนหั่นอะไม่ไงข้างนอกกรอบอันแบบอุ้ยนี่อร่อยมากเลยอะนี่เนาะเนื้อสัมผัสเขาอะเนื้อมันแน่นมากเลยค่ะมันเป็นไส้กรอกที่ดีมากเลยอะมาต่อมาดีกว่าอันนี้เป็นขี้เมาทะเลใช่ไหมคะกลิ่นใบมิ้นท์คือมันหอมมากแล้วเหมือนพอกินเข้าไปมันไม่ได้เผ็ดมากมีความเผ็ดแบบนิดหน่อยแล้วก็เส้นเขาเนี่ยความหนาประมาณนี้มันเข้ากับซอสที่แบบผัดมาแห้งๆพอดีเลยค่ะผัดมาแล้วมันมีความนุ่มแล้วก็พอกินเข้าไปเจอแบบความเค็มของซอสเจอซีฟู้ดรู้สึกว่าแบบลงตัวเนาะเข้มข้นใช่ไหมเข้มข้นเข้มข้นมานี่เลยไม่ไหวมาการิต้านะครับอร่อยโอเคกินเลยอร่อยมากหอมมากรสชาติดีเลยอ่ะกลิ่นมันชัดมากเลยเนาะหอมมากอร่อยมากแป้งหอมแป้งแบบดีสุดๆแล้วก็พอมาเจอกับชีสที่แบบยืดๆแล้วพอใช้เตาแบบนี้มันยิ่งเพิ่มกลิ่นเพิ่มแบบรสชาติให้กับพิซซ่าได้ดีมากตัวมะเขือเทศก็คืออร่อยเลยอ่ะ
ใช่มันเพิ่มเท็กเจอร์ไม่ได้เป็นกลิ่นแบบมะเขือเทศแรงๆเลยนะส่วนอีกอันนึงผักขมผักขมอบชีสอร่อยละมุนผักโขมแบบนุ่มเนาะนุ่มไม่มีเป็นเส้นๆเลยชีสด้านบนคือให้มาเป็นชั้นชีสหนาๆเลยอ่ะใครที่รักชีสอะคือต้องชอบร้านนี้แน่นอนจริงอร่อยสุดๆนะครับใครที่เป็นแบบสายชอบกินพิซซ่าต้องมาลองอีกสักครั้งหนึ่งชอบอาหารอิตาเลียนเลยใครให้แบบทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นพาสต้าไส้กรอกซอสเซ่คืออร่อยทุกอย่างต้องมากินครับกับร้านคูนพิซซ่าต่อฟืนร้านคูนพิซซ่าเต้าฟืนพิซซ่าโฮมเมดหอมกลุ่นแสนอร่อยที่พร้อมเสิร์ฟร้อนๆจากหน้าเตาถึงโต๊ะคุณลูกค้าไม่ว่าจะเป็นแป้งบางหรือหนานุ่มเราขอแนะนำพิซซ่าซีฟู้ดแป้งหนานุ่มหรือจะเป็นแป้งบางกรอบหน้ามาการิต้าก็อร่อยไม่แพ้กันปิดท้ายด้วยไส้กรอกเยอรมันที่มาพร้อมกันถึง3รสชาติเชื่อว่าใครได้ลองแล้วต้องพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยว่าร้านนี้อร่อยมากร้านคุณพิซซ่าต่อฟืนนะครับอยู่ถนนซอยวัดลาดปลาดุกนั่นเองอยู่ในโครงการ Host and Coffee นะครับผมวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยจะเปิด 10:00 นถึง 20:30 นครับส่วนวันจันทร์ถึงศุกร์ก็จะเปิด 10:30 นถึง 20:30 นนะครับผมแล้วก็จะหยุดทุกวันอังคารนั่นเองเบอร์โทรครับ0616651838และ0994191949นะครับผมสามารถจอดรถได้ในบริเวณโครงการ Horse and Coffee ได้เลยครับใช่แล้ววันนี้คืออิ่มเอมมากไม่ว่าจะเป็นอาหารหรือว่ากิจกรรมที่ได้ทำมีแบบไก่ลอยฟ้าถือว่าทำสำเร็จนะครับได้กินใบฟรีตัวหนึ่งใช่ถูกต้องแต่ว่าถ้าเกิดใครมาและอยากร่วมกิจกรรมก็สามารถทำได้เหมือนกันเนาะบอกที่ร้านได้เลยว่าทำขอทำชาเลนจ์ไก่ลอยฟ้าใช่แล้วก็อาหารคืออร่อยมากมีให้เลือกหลากหลายเลยเป็นแบบว่าครบอะครบจบเขาเหมาะกับครอบครัวพาลูกๆหลานๆมากินกันพร้อมหน้าพร้อมตาได้เลยค่ะถูกต้องครับผมแต่มาตรงนี้แล้วก็อยากให้ข้ามมาที่ร้านนี้ด้วยเนาะใช่แล้วพิซซ่าเขาอร่อยจริงๆครับกับร้านคูนพิซซ่าเตาฟืนนะครับผมวันนี้หมดเวลาแล้วครับผมครั้งหน้าจะพาไปกินร้านอร่อยๆย่านไหนนะครับผมพลาดไม่ได้เด็ดขาดเลยใครที่มีร้านเด็ดๆหรือว่าคุณคิดว่าร้านของตัวเองเด็ดนี่ก็ส่งมาได้นะครับในแฟนเพจชื่อว่าจะลงพุงนะครับหรือว่า IG แล้วก็ TikTok ลงพุง .amarintv นั่นเองครับผมค่ะวันนี้ไข่กับพี่ปอนะคะขอตัวลาไปกินทุกอย่างตรงนี้ให้หมดก่อนครับผมบ๊ายบายครับสวัสดีค่ะใครที่ชอบอาหารอิตาเลียนนะคือต้องรักร้านนี้เราจะยืดไปถึงดาวดึงเลยหรือเปล่าหมุนเออนึกว่าเกิดที่อิตาลีนี่เป็นคำชมใช่ไหมอมรินทร์ทีวี